เพื่อนๆได้เคยเห็นข้อความหรือข่าวอะไรทางอินเทอร์เน็ตไหมครับประมาณว่าโอ้ไทยแลนด์ลังท้ายอันดับภาษาอังกฤษต่ำสุดในรอบปีๆวิธีบานมาลังท้ายอาเซียนแพ้แม้กระทั่งลาวเวียดนามกัมพูชาอะไรว่าไปผมบอกไว้เลยนะครับไอการลังท้ายอาเซียนนี่ ถ้ามันไม่ได้แปลว่าประเทศเรามันกากนะครับแต่บอกได้เลยว่าประเทศเราเนี่ยคือประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทุกอาเซียนเวลาคุณเห็นสถิติอะไรพวกนี้ครับโไลสาระมันไม่ใช่เครื่องวัดที่แท้จริงหรอกครับว่าประชากรมันพูดอังกฤษได้หรือมันมีมทักษะหน้าภาษาอังกฤษอย่างไร โดยคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นในรายการสังคมหน้ารู้นั่นเองเพื่อนใครจะไม่รู้จักสังคมหน้ารู้นะครับสังคมหน้ารู้ก็คือรายการแรกสุดของทางช่องเลยนะที่ได้ผุดขึ้นมานั่นเองครับผมแม้ว่าภาคหลังจะไม่ค่อยได้ทําแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับว่ามันเป็นรายการแรกสุดของทางช่องก็ควรที่จะมีอย่างน้อยปีละครั้งนั่นเองแล้ววันนี้สังคมหน้ารู้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องถึงทําไมอันดับภาษาอังกฤษของเมืองไทยเนี่ยครับมันถึงอยู่ลังท้ายและผมบอกไว้เลยว่าไอการลังท้ายนี่ มันใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีเอามากๆเลยและดีสุดๆไปเลยโดยอย่างแรกนะครับผมขอเท้าความก่อนว่าเมืองไทยนี่ครับแต่เดิมนี่ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคราชการที่5ยุคล่าอาณานิคมนะครับก็คือว่าประเทศต่างๆรอบข้างเรานี่ได้ตกเป็นอาณานิคมเมืองขึ้นของประเทศต่างๆมากมายนะครับซึ่งประเทศหลักๆที่ล่าอาณานิคมนะครับก็จะมีอ่าฝรั่งเศสอังกฤษสเปนโปรโตเุเกสอะไรประมาณนี้นะโดยที่อังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับก็ได้ครอบครอง พื้นที่รอบข้างของนีดแดนไทยไปว่าเมืองไทยครับดันรอดมาได้โดยที่ประเทศนะครับที่ได้รับเป็นอาณานิคมเมืองขึ้นของแต่ละชาตินี่ทําให้พวกเขานะครับมีทักษะการพูดภาษาของประเทศเมืองขึ้นได้นั่นเองนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าเมืองไทยนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนอ้าวพวกมึองอ่ะโดนยึดไปแต่คุกกูรอดเว้ยเป็นไงล่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่ย้อนกลับไปในอดีตครับตัดภาพมาในปัจจุบันคุณรู้ไหมครับว่าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนี่มันมีอยู่แค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นอายกตัวอย่างอเมริกาอังกฤษ ออสเตรเลียอ่ะแคนาดาแล้วก็นิวซีแลนด์อะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมซึ่งซึ่งประเทศเหล่านี้นะครับถามว่าเอ่อประเทศอื่นๆยามที่แบบไม่ภาษาอังกฤษนี่มันใช้เอาเป็นสื่อกลางในการพูดเท่านั้นครับแบบว่าพอเรามาพูดคุยกันกันกบชาวต่างชาตินี่สมมติอ่ะคุณมาจากไหนเหลรอ๋อผมมาจากทางจีนครับผมและส่วนผมมาจากเมืองไทยแบบเวลามาพูดกันปุ๊บเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษพูดกันถือว่าเป็นภาษากลางแต่ถามว่ากลับไปบ้านปุ๊บจะมีใครพูดอังกฤษไหมเฮ้อบอกเลยครับเฮอ ยิ่งกับจีนนี่ใช่เลยผมเรียนอยู่เมืองจีนนะครับก็ใช่ว่ามันจะมีคนพูดอังกฤษได้เก่งกาดเก่งกล้าสามารถขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกให้นะเมืองจีนนะครับมันจะมีแบบการแบบสอบภาษาอังกฤษใช่ไหมก็คือว่า นอกจากคุณจะเป็นที่ต้องแบบสอบภาษาต่างประเทศน่ะจะเป็นนี่จะเป็นที่ต้องมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนะครับแล้วการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนะครับคนที่สอบภาษาอังกฤษเขาสามารถเอาดิกชันนารีเข้าไปได้แล้วการเอาดิกชันนารีเข้าไปนี่นะคนจะบอกอะไรให้ดิกชันนารีของเขานะครับมันไม่ได้มีแค่ดิกชันนารีเปล่าเปล่านะด้านในดิกชันนารีครับมันจะมีการจดว่าถ้าเกิดว่ามีคําตอบแบบนี้คําถามอย่างนี้ตอบมันจะตอบอะไร d i c t i o n ารีมีเป็นเป็น,เป,นเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันหน้านะ่ะแต่ละหน้าคุณก็จะจดเลยหน้านี้ข้อนี้อ่าหน้านี้ข้อนี้และถามว่า รัฐบาลหรือแม้กระทั่งอาจารย์รู้ไหมก็บอกได้เลยครับว่ารู้รู้ได้ไงเพราะาผมก็เห็นนะครับบวกกับอาจารย์เล่าด้วยก็คือว่ามันทําตอนแรกๆมันทํากันแบบลับๆไงยแต่ว่าหลังๆมันไม่ลับแล้วครับก็คือว่าทุกคนรู้กันหมดเป็นเรื่องลับที่ไม่ลับอีกต่อไปซึ่งถ้าเกิดคุณไปคุยกับคนจีนนะครับถ้าเกิดไม่ใช่จีนนี่มันแบบอินเตอร์อินเตอร์ออรจริงๆนะผมบอกไว้เลยว่าคุณพูดอังกฤษไปยังไงมันก็ฟังไม่รู้เรื่องครับรเพราะมันอาจจะพูดตำเนียมแปลกๆออกมาด้วยซ้าอย่างผมตอนเรียนวิชาคอมพิวเเเเเตออออออรรรรทีี่่่่่มมมมืืงงงงจนนคััััับบกกกกกกไไว้้ลลยยยาาาาาาหชิููภษษษฤฤ็ อาตัดภาพมาก่อนการที่เมืองไทยลังตําแหน่งลังไทยของอาเซียนนี่เป็นเพราะว่าภาษาเราแข็งแกร่งนั่นเองก็คือแบบไปไหนก็แบบทำไมต้องพูดอังกฤษล่ะภาษากูแข็งแกร่งเอออะไรประมาณนี้อย่างเมืองจีนนะครับยกตัวอย่างเลยโอ้โหไม่ต้องพูดอังกฤษหรอกภาษากูแข็งแกร่งอังกฤษสิต้องเรียนภาษากูอะไรประมาณนี้ หรือทางญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดใครเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าไอ้สำเนียงการพูดอังกฤษของญี่ปุ่นนี่มันจะออกแปลกๆซึ่งอันที่จริงญี่ปุ่นมันไม่จำเป็นต้องสำเนียงเป๊ะๆขนาดนั้นก็ได้ครับผมเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นภาษาที่แข็งแกร่งเหมือนกันพูดง่ายก็คือว่าถ้าหากประเทศชาติใครมันแข็งแกร่งนะครับภาษาของเขานั้นก็ต้องแข็งแกร่งด้วยเช่นเดียวกันการที่เมืองไทยอยู่ลังท้ายของอาเซียนนี่ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าเรานั้นเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนั่นเอง ประเทศต่างๆนะครับที่ภาษาไม่แข็งแรงนี่ถ้าเกิดว่ามันได้อันดับสูงๆในการจัดอันดับนะครับโดยเฉพาะอาเซียนนี่สิงคโปร์มันได้อันดับสูงๆใช่ไหมมันไม่มีร่าที่แท้จริงครับมันก็ค่อยมันไม่ค่อยที่จะมีภาษาเป็นของตัวเองอย่างขนาดสิงคโปร์มันยังทักทายกันด้วยหนีห่าวที่เป็นภาษาจีนอยู่เลยเห็นไหม บอกเลยครับการที่เมืองไทยอยู่ลังท้ายอาเซียนนี่ถือว่าเมืองไทยนั้นโชคดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันถือว่าเป็นเครื่องที่จําแนกไกลๆนะครับว่าประเทศชาติเรานั้นแข็งแกร่งไม่ต้องพึ่งภาษาต่างชาติเราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมแล้วเราก็สามารถเดินได้อย่างภาคภูมิใจเลยครับว่าทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษเหรอกะจอกเรามีภาษาที่แข็งแกร่งทำไมต้องพูดวะมันควรจะมองโลกในแบบนี้มากกว่า โดยสรุปนะครับก็คือว่าภาษาของเมืองไทยนั้นแข็งแกร่งไม่จะเป็นหรอกสาหรับภาษาอังกฤษเ <c oughs> มื่อเราเห็นสถิติเมืองไทยลังท้ายอาเซียนลังท้ายนู่นนี่นั่นไร like สาระอย่าไปสนใจมัน